วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะแถลงชี้แจงรายละเอียดความคืบหน้าการตรวจสอบค่ะกรณีที่มีการร้องเรียนว่านายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านสมัครเข้าเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยจปล.โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะโดยยืนยันนะคะว่านายอภิสิทธิ์นั้นใช้หลักฐานเท็จในการสมัครเป็นอาจารย์โรงเรียนจปล.พร้อมปฏิเสธการเปิดประเด็นดังกล่าวเป็นเรื่องทางการเมืองนะคะซึ่งการตั้งคณะกรรมการสอบสวนทำตามผู้ตรวจการแผ่นดินร้องขอค่ะติดตามรายละเอียดทั้งหมดนะคะจากคุณพักวิภาพรหมเลิศค่ะรายงานสดมาจากกระทรวงกลาโหมค่ะคุณพักวิภาเชิญค่ะขอบคุณมากค่ะขณะนี้นะคะการแถลงข่าวกรณีการหนีทหารและการสมัครเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยจปรของพลอากาศเอกสุกำพลสุวรรณทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่มีการแถลงข่าวด้วยตนเองก็ได้เสร็จสิ้นลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็ได้มีการนำเอกสารหลักฐานต่างๆที่เป็นต้นขั้วจากทางกระทรวงกลาโหมใบสอดอต่างๆนะคะมาแสดงต่อสื่อมวลชนค่ะแล้วก็มีการยืนยันว่านายอภิสิทธิ์นั้นได้หนีทหารจริงค่ะพลอากาศเอกสุกำพลสุวรรณทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ชี้แจงกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ใช้เอกสารที่ไม่ได้อยู่ในระบบราชการนะคะเพื่อเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ในโรงเรียนนายร้อยจปร.โดยระบุว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเมืองค่ะแต่ว่าเป็นการตรวจสอบของกระทรวงกลาโหมที่เกิดจากผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นได้ขอเอกสารยืนยันการเข้ารับราชการของนายอภิสิทธิ์มาอย่างกระทรวงกลาโหมเพราะว่ามีผู้ร้องให้ตรวจสอบในเรื่องนี้นะคะโดยพลอากาศเอกสุกำพลกล่าวว่าสิ่งที่น่าสังเกตก็คือในวันที่7เมษายน2530นายอภิสิทธิ์ต้องเข้าเกณฑ์ทหารแต่ว่าไม่ได้ไปนะคะอีก2วันถัดมาในวันที่9เมษายน2530ก็ได้สมัครเป็นอาจารย์ในโรงเรียนในร้อยแล้วก็มีเอกสารจากศาสดีกรุงเทพรับรองว่านายอภิสิทธิ์เข้ารับทหารกองเกินเมื่อวันที่1มกราคม2525แล้วก็ได้รับการผ่อนผันนะคะตามมาตรา29ซึ่งก็ได้นำไปใช้เป็นเอกสารประกอบการสมัครเป็นอาจารย์ค่ะซึ่งพลอากาศเอกสุกำพลยืนยันว่าเอกสารที่ออกโดยศาสดีกรุงเทพนั้นไม่ได้อยู่ในระบบราชการหรือว่าเป็นเท็จนะคะเนื่องจากวันที่ในเอกสารดังกล่าวนั้นไม่ตรงกันค่ะเพราะว่านายพิสิทธิ์ได้รายงานตัวกับทหารกองเกินครั้งแรกในวันที่4กรกฎาคม2529ส่วนความผิดปกติข้อหนึ่งนะคะก็คือเมื่อวันที่8เมษายน2531นายพิสิทธิ์ได้ขอใบสอดอ9ใหม่โดยอ้างว่าใบเดิมหายจึงมีการออกสอดอ9ใบใหม่ให้นะคะแต่ว่าออกว่านายพิสิทธิ์นั้นเข้าทหารกองเกินในวันที่8เมษายน2531ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารเท็จอีกฉบับหนึ่งที่ใช้ค่ะก็คือมีการใช้เอกสารเท็จ2ฉบับในกรณีนี้ไปฟังเสียงพลอากาศเอกสุกำพลชี้แจงค่ะที่เราชัดเจนเอกสารเท็จนะครับจะเกี่ยวข้องกับการสมัครด้วยเปล่าผมไม่ทราบแต่ถ้ามีการใช้หนังสือขึ้นมาหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาบอกอะไรว่าเป็นเอกสารเท็จเพราะมีข้อพิรุธหลายอย่างซึ่งคงบอกแล้วในเรื่องของมาตราต่างที่อ้างไว้หนังสืออย่างนี้ไม่มีนะครับนะฮะอันนี้ก็บอกไว้ก่อนจะใช้ไม่ใช้ไม่ทราบแต่ถ้ามีหนังสือเล่มนี้เมื่อไหร่ไม่ถูกต้องนะครับอันนี้เราเจอนะครับวันที่7 สิงหา 30นะครับก็มีคำสั่งกหที่720/30วันจุดนะครับเอฟสิทธิ์ก็เป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนตำแหน่งอาจารย์โรงเรียนจปรเป็นที่เรียกว่าหูกระทะที่เรียกว่าหูกระทะอันนี้นะครับเสร็จแล้วเมื่อเป็นตำแหน่งก็ไปฝึกไปอะไรนะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็วันที่8เมษายน31ผ่านไปประมาณ6-7 เดือนแล้วนะครับมีการแจ้งเอกสารหายว่าสอดอ9วันที่4กคที่ผมบอกทีแรกเนี่ยหายนะแล้วขอรับใบแทนสำหรับชำรุดสูญหายนะฮะซึ่งใบนี้บันทึกว่าเข้าบัญชีทหารกองเกินเมื่อ8เมษายน31ไม่ตรงกับใบแรกที่4กรกฎาคม29นะครับอันนี้ทำขึ้นมาเนี่ยขอขึ้นมาเรามีหลักฐานชัดเจนจากต้นขั้วทั้ง2ใบมีลายเซ็นท่านอภิสิทธิ์เซ็นทั้ง2ใบสำหรับเรื่องกรณีการหนีการเกณฑ์ทหารของนายอภิสิทธิ์นะคะก็ถือว่าจบไปแล้วค่ะเนื่องจากว่าคดีนี้นะคะมีอายุความเพียง10 ปีและขนาดนี้ก็คือผ่านเรื่องนี้มานาน
มากแล้วนะคะแต่ว่ายังเหลืออีกกรณีหนึ่งที่เรียกว่ากระทรวงกลาโหมจะต้องดำเนินการต่อไปค่ะนั่นก็คือกรณีการใช้เอกสารทางราชการที่ไม่ได้อยู่ในระบบเข้าไปสมัครเป็นอาจารย์ในโรงเรียนในร้อยจปร.นะคะซึ่งเรื่องนี้ทางกระทรวงก็จะมีการส่งไปให้กฤษฎีกานั้นตีความค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าการตรวจสอบออกมาพบว่าเอกสารที่นายวิสิทธิ์ใช้ในการสมัครเป็นอาจารย์นั้นไม่ตรงกับต้นขั้วหรือว่ามีข้อใดผิดพลาดนะคะตรงนี้ก็จะส่งผลต่อเรื่องของการถอดยศร้อยตรีของนายวิสิทธิ์ค่ะรวมไปถึงการนำเงินเดือนที่ได้เคยจ่ายไปก่อนหน้านี้นะคะในฐานะข้าราชการที่เป็นทหารนั้นจะต้องนำกลับคืนมาด้วยแล้วก็นอกจากนี้ยังอาจจะนำไปสู่การถอดถอนการเป็นส.ส.ของนายอภิสิทธิ์ด้วยนะคะเนื่องจากว่าจะถูกปลดออกจากราชการในฐานะทุจริตต่อหน้าที่ค่ะค่ะขอบคุณคุณพักวิภาพรมเลิศนะคะนั่นก็เป็นสถานการณ์ทั้งหมดนะคะรายงานมาจากกระทรวงกลาโหมค่ะ